สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกมโพชั่นครับเหมือนเช่นเคยนะผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะทุกคนก็จากพาร์ทที่แล้วเราได้เจ้านี่มานะครับเป็นดอกพระพลายนั่นเองเนาะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้านี่ปรุงยาเนี่ยมันจะเดินลงมาข้างล่างนะทุกคนประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกค้าเราก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหมีลูกค้ามาเยอะเลยนะข้าต้องการยาเบื่อหนูอีกแล้วนะครับยาเบื่อหนูก็ต้องนี่เลยเป็นกระดิ่งไฟใช่ไหมกระดิ่งไฟใช่นี่ตำแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็มีเทอร์เรียป่ะทุกคนน่าจะใช่เนาะเทอร์เรียแหละตำเข้าไปครับผมชุบ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 แล้วก็ใส่เข้าไปอีกแล้วแล้วก็คนเลยทุกคนชุบถึงแล้วแล้วก็นี่เลยต้มทำการต้มนะครับผมเสร็จไปที่เรียบร้อยนะผมเสร็จสิ้นการปรุงแล้วก็อยากได้ยาเบื่อหนูใช่ไหมเจ๊ได้เลยเอาไปเลยครับผมมาเดี๋ยวเราจะต่อรองกันดูนะครับเอาแบบปานกลางเนี่ยเนาะลองดูนะครับว่าจะได้ไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหพลาดหลายอันเลยชุบชุบต้องใจเย็นๆนิดนึงโอ้โหมันเล็กมากโอ้โหมันโคตรเล็กโอ้โหมันโคตรเล็กเลยเมื่อกี้ได้มา18บาทนะครับขายไปเลยเรียบร้อยครับผมคนนี้เขาบอกว่าข้าท้องร่วงหนักมากมีสิ่งใดช่วยรักษาได้ไหมโอ้ยาท้องร่วงเหรอถ้าเกิดว่าเป็นยารักษาแบบอ่อนนี่มันจะช่วยไหมทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูหนังสือสูตรแป๊บหนึ่งนะเราอันนี้มาใช่ไหมนี่ไงยาฟื้นพลังชนิดอ่อนนะครับลองเอาอันนี้ดูไหมลองดูนะทุกคนเนาะปรุงสูตรนี้นี่เลยอ๋อมันปรุงได้เลยเหรอนี่ไงได้แล้วนะครับแต่แป๊บนึงนะผมขอกดอีกทีนะอ๋อมันสามารถปรุงได้เลยนะครับแล้วก็มันจะเสียพวกทรัพยากรตรงนี้ไปเนาะเสียวัตถุดิบไปแต่เราไม่ต้องไปปรุงเองนะครับเฮ้ยโคตรดีมาเลยต้องการอันนี้เปล่าโอ้ต้องการจริงด้วยนะครับมาทุกคน หัวเรื่องความมั่งคั่งมาลองดูครับผม1 2 3 4 5 6 7สวยจ้าได้4บาทนะครับเอาไปเลยครับผมโอ้ยคนนี้เหมือนเป็นเอลฟ์สาวไงท่านเป็นนักปรุงยาหน้าใหม่ละสิข้าเป็นนักสวนภัยประจำท้องถิ่นข้าเก็บรวบรวมพืชพันธุ์และนำมาขายอยากเห็นของที่ข้าขายไหมข้าว่าน่าจะมีของที่ท่านสนใจอยู่นะลองดูไหมทุกคนหรือว่าถามนี้ก่อนไหมว่าท่านขายอะไรนอกจากสวนภัยลองถามดูนะครับข้าขายเฉพาะสิ่งที่ข้ารู้จักดีพวกดอกไม้สวนภัยแล้วก็ลูกหมากรากไม้ต่างส่วนของอย่างอื่นท่านไปหาจากพ่อค้าคนอื่นเอาดีกว่าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเราลองขอดูหน่อยนะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่173บาทนะครับโอ้มีเทอร์เรียนะครับผมมีดอกพระพายมีกระดิ่งไฟคือมีของที่เรามีเนาะเฮ้ยแต่นี้เรายังไม่มีนะใบไม้แห่งชีวิตนะครับผมหูเอามาไหมเอามาสัก3อันแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนนี้ของเราก็มีอยู่นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับมาต่อรองได้ด้วยวะทุกคนหัวเรื่องสมุนไพรนะครับผมมาลองดูนะครับชึบชึบนี่กดถูกหมดถูกหมดชึบสวยจัดลดไป14บาทเลยทุกคนโคตรดีตกลงซื้อขายนะครับเรียบร้อยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ไปเลยขอบคุณครับที่มาอุดหนุนโหมีของมาเพียบเลยเฮ้ยมีคนของอะไรละคนเนี่ยข้าถูกม้าถีบข้าคิดว่าซี่โครงข้าหักไปซี่หนึ่งหรือ2ซี่นะครับหรืออาจจะถึง3เลยก็ได้ท่านช่วยข้าได้ไหมโอ้โหเอายาฟื้นพลังไปได้ไหมเฮ้ยชอบใจแสดงว่าได้อยู่นะครับมาคุยเรื่องแรกกันสักนิดนึงนะครับผมเริ่มต่อรองได้เลยชึบชึบชึบมาลัวสวยจัดได้ไป14บาทนะครับขายเลยคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับโอ้หน้าตาน่าสนใจนะคนนี้ข้าต้องการน้ำยาที่จะอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะข้าต้องการน้ำยาที่จะช่วยข้าเผาโรงนาของเพื่อนข้าทนไม่ได้เวลาเห็นใครมั่นคั่งไปกว่าข้าโอ้โหโคตรโหดเลยอะยาที่ช่วยเผาโรงนาเหรอคือถ้าเกิดเราขายให้มันจะดีไหมอะมันจะดีป่ะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันมีระบบความดีความเร็วหรือเปล่านะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองปรุงยากันดูไหมทุกคนมาตอนนี้คือใช้สูตรมั่วแล้วนะครับใช้สูตรมั่วเลยชึบแล้วก็ฉีกไปทางซ้ายได้ไหมนี่ไงสรุปก็คือวกมาที่เดิมนะทุกคน
นี่ใส่เข้าไปลองดูซิแถวนี้มีอะไรเฮ้ยมีอะไรด้วยตรงนั้นอ่ะไปใส่เข้าไปดูนะครับเหมือนเราจะเจอตัวยาอะไรบางอย่างนะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะเราเทกลับได้ปะเทกลับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จัดไปอันนี้เป็นน้ำยาไฟชนิดอ่อนนะครับอ๋อนี่ไงน่าจะเป็นยาที่เจต้องการแน่ๆเลยทุกคนเนี่ยคนนี้แน่เลยชึบนี่ไงชอบใจด้วยได้ตั้ง24บาทนะครับมาต่อรองหน่อยนะคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับมา1 2 3 4 5 6 7โอ้ได้แล้วได้ไป33บาทเลยนะครับโอเคป่ะชึบเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกว่าลูกค้าหมดแล้วนะครับหลังจากที่ขายยาให้กับเจ๊คนนั้นไปเนาะน้ำยาไฟนะทุกคนโอ้โหจะไม่เผาบ้านชาวบ้านเขานะครับอันนี้ก็เป็นพวกอะไรนะพวกพืชนะครับพวกสมุนไพรของเราหลังบ้านนั่นเองเนาะแต่เราเก็บมาให้หมดเลยนะครับโอ้โหมีอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะมากเลยเห็ดเก็บได้ด้วยนะครับอู้อย่างเยอะมีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นกล้วยขนนะครับผมหูอันนี้โคตรเท่เลยอ่ะดูเส้นป่าดิโคตรเจ๋งเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นอานนางไม้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว F เลยนะครับน่าจะเอาไว้หลบพวกสิ่งกีดขวางเกี่ยวกับไอ้พวกหัวกะโหลกอะไรพวกนี้เนาะโอเคบายทุกคนเดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนนะครับผมได้เวลาสลีปปิ้งแล้วนอนไปเลยครับผมโอเคตอนนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันดีกว่านะครับมาแล้วลูกค้าคนแรกโอ้สองคนเลยวะสวัสดียามบ่ายเมื่อวานนี้ที่งานเลี้ยงของเพื่อนข้านั้นกินซุปร้อนๆจนลิ้นข้าพองไปหมดเลยตอนนี้ลิ้นข้าไม่รับรู้รสอะไรแล้วแต่ข้าเป็นคนหมักสุราข้าต้องคอยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองลิ้นข้าใช้งานไม่ได้เสียแล้วถ้ามีน้ำยาอะไรมารักษาลิ้นข้าได้หรือไม่โอ้โหคนนี้หรอก็ต้องเป็นยารักษาไอ้เนี่ยเนาะทุกคนเป็นยาแบบไอ้เนี่ยยาฟื้นพลังชนิดอ่อนนี่เอามาเลยผมจะปรุงสัก3ขวดแล้วกันนะเผื่อแบบมีอาการคล้ายกันนะครับเอาไปเลยนี่แล้วไปกินยังไงให้ลิ้นพองเนี่ยลุงโอ้โหนี่เลยคุยเรื่องแอลกอฮอล์นะครับ จุ๊บนี่ตกลงได้2บาทโอเคเอาไปเลยสวัสดีข้าเพิ่งออกไปตกปลาที่ทะเลสาบในป่ามาข้าเบี่ยงเบ็ดออกไปแล้วปลางับเหยื่อทันทีข้าสาวลอกขึ้นมาพยายามจะดึงมันออกจากเบ็ดแต่เจ้าปลาตัวนั้นฟันมันคมชมัดเลยมันกัดมือข้าแล้วก็สะบัดตัวกลับไปในน้ำมือของข้าโดนมันกัดไปเสียแล้วทีนี้ข้าจะตกปลาได้อย่างไรอ๋อก็คือไปตกปลาแล้วคือโดนปลากัดมือเอาไปนี่เลยน้ำยาเหมือนเดิมนะทุกคนต่อรองคุยเรื่องตกปลาเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4นี่เรียบร้อยได้4บาทเอาไปเลยครับผมอุ๊ยทำไมลุงคนนี้มีหูหน้าพิเดเหตุดีใจที่ได้เจอคนใหม่ในย่านนี้ข้าว่าท่านคงเป็นนักปรุงยาคนใหม่สินะวิเศษไปเลยข้าคือคนเก็บเห็ดในท้องถิ่นนี้ถ้าท่านเป็นนักปรุงยาท่านก็คงแยกแยะส่วนผสมชั้นดีตั้งแต่แรกเห็นข้าพอจะมีเห็ดอยู่บ้างท่านอยากดูไหมล่ะเอาดูสักหน่อยแล้วกันโอ้โหเห็ดอะไรวะเนี่ยมีเยอะมากเลยอันนี้เป็นเห็ดเหม็นโชนะทุกคนเอาด้วย2อันแล้วกันเนาะ1 2นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดกรรมฐานโอ้โหทุกคนดูดิโอ้อันนี้โคตรโหดเลยเอามาด้วยแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดบ้านะครับทุกคนโอ้โหเห็ดบ้าว่ะเอามาด้วยนะเอามาอย่างละ2แล้วกันนะครับโอ้ตัวไป160ขอต่อรองนิดนึงนะครับลุงมาเลยได้เวลาต่อรองเห็ดแล้วนะครับนี่การต่อรองไม่เป็น2รองใครแน่นอนร้านเราโอ้ลดไป64บาทเลยนะครับเหลือ96นะขอบคุณมากครับลุงมีอะไรก็บอกนะไปละโอ้โหทำไมหน้าคนนี้เข้มจังวะเนี่ยข้าต้องการจัดฉากให้ใครบางคนเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้น่าจะดีถ้าท่านมีสิ่งที่พอช่วยข้าได้นะโอ้โหเสร็จสิ้นการปรุงแล้วก็ไปให้ตามคนนี้ได้เลยนะนี่ชอบใจละสิมาต่อรองไงเด้อันนี้เป็นการลอกสังหารนะทุกคนไปเหมือนเป็นนักฆ่านะทุกคนนะ ไปครับนี่ได้มา10บาทเลยโอ้โหของโคตรดีคนต่อไปครับผมข้าต้องการน้ำยากำจัดแมลงสาบตัวเลื้อนแล้วก็แมลงอื่นๆอันนี้ต้องเป็นยาพิษเนาะต้องเป็นยาพิษนะครับนี่เลยยาพิษชนิดอ่อนนะครับผมปรุงสูตรนี้1ขวดโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปเลยต่อรองด้วยนะครับมาคุยเรื่องตกปลากันสักนิดนึง1 1ตึกๆๆเฮ้ย
ตานี้ไม่พลาดตานี้ไม่พลาดเลยได้มา19บาทนะครับเรียบร้อยโอเคทุกคนก็น่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองมาปรุงยาหาสูตรใหม่ๆกันบ้างนะครับรู้สึกว่าบนขวาเนี่ยเรายังจะไม่ได้ไปนะครับทุกคนจะลองไปดูเนาะบนขวาเราต้องไปไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะครับมันมีสมุนไพรไปทางนั้นหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเก็บสมุนไพรบ้านเราก่อนนี่ไงเก็บมาให้หมดเลยนะครับนี่สมทบทุนนิดนึงโอ้ได้ของมาเยอะเลยนะครับมาขอดูหน่อยซิว่าไปทางไหนได้บ้างนะครับโหเราขยายออกนี้ได้ด้วยนะโอเคทุกคนเท่าที่ดูนะต้องใส่ต้องเอาบัวทาราก่อนนะครับต้องไปทางขวานะชึบแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไปเลยหุ้ยมียาชนิดใหม่ด้วยทุกคนตรงเนี้ยมันเหลืออีกหน่อยนึงอ่ะชึบนี่ไงเป็นเลข2จริงด้วยนะครับแล้วก็ต้มเลยอยากรู้มากเลยคืออะไรอ่ะน้ำยาเยือกแข็งนะครับโอ้บันทึกสูตรไปเลยนี่บันทึกสูตรไปด้วยเสร็จสิ้นการปรุงเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนมันจะไปได้ต่อด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะทุกคนตอนนี้ผมใส่ดอกบัวทาราไป3อันนะครับแบบทุบหมดเลยเนาะจะลองไปดูข้างหน้านะครับว่ามันมีอะไรต่อเปล่าไปต่อมั้ยไปต่อเลยโหนี่เราไปไกลมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยอยากรู้มากเลยข้างหน้าจะมียาอะไรนะครับอุ๊ยข้างหน้าเหมือนมีอะไรเราขึ้นไปได้ป่าววะดูแป๊บนึงนะครับมีอันไหนขึ้นไปได้บ้างอุ๊ยอันนี้ขึ้นไปได้นะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยลองขึ้นไปดูนะครับแป๊บนึงนะต้องคนมาทางนี้ก่อนแล้วก็นี่ไงขึ้นไปได้นะครับใช้ดอกพะพายต่อนะตำไปเลยชุบใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปน่าจะได้ออกมานี้นะทุกคนแล้วเราก็ต้มเลยโหนี่สูตรอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำยาความคล่องตัวชนิดอ่อนนะครับเออบันทึกสูตรอีกแล้วเก็บครับผมโอ้โหเราไปไกลถึงนี่เลยอ่ะแล้วก็จะต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยอยากไปข้างล่างมากเลยนะครับข้างล่างนี่มันต้องไปยังไงวะเนี่ยทุกคนแล้วก็ใช้ทุรเดียต่อลองดูนะครับตรงนี้ผมยังไม่เคยมาเลยอุ้ยตกไปน่าละน่าละไปเลย let's go ชูบ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 อุ้ยลงไปข้างล่างได้อีกอ่ะเนี่ยเอาว่าทุกคนไปได้เวลาผจญภัยนะครับลงไปจะเจออะไรไหมโอเคนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เฮ้ยหรือว่าเราจะไปทางซ้ายก่อนวะเออเหมือนทางซ้ายจะไปได้นะทุกคนมาแต่เราลองไปทางซ้ายดูนะครับเฮ้ยเจอยาอะไรด้วยอ่ะโอ้เจอแล้วทุกคนแป๊บมึงนะต้องเอาเห็ดบ้าใส่ด้วยไหมเนี่ยแป๊บมึงนะครับดูก่อนว่ามีอะไรเปล่าโอ้ต้องเห็ดบ้าอย่างเดียวแล้วอ่ะนี่ไงเอาเห็ดบ้าใส่ไปเลยนี่หุยหุยเมื่อกี้เกือบได้แล้วว่าเมื่อกี้เห็นเป็นเลข2แล้วหูไม่ทันโอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนก็ได้โอเคต้มเลยต้มอันนี้เป็นยาเชื่องช้าชนิดอ่อนนะครับโอ้โหกว่าจะเสร็จเอาลืมบันทึกสูตรอีกบันทึกสูตรล่าสุดได้ไหมได้อยู่ปะอ๋อนี่ไงยาเชื่องโอ้โหดูเราใช้เห็ดดิใช้เห็ดเปลืองมากเลยนะครับเยอะมากเลยแต่ลองรับลูกค้าดูนะว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะมีแบบซื้อยาชนิดอื่นที่เราปลดล็อกได้หรือเปล่านะป่ะลองดูลูกค้าน่าจะมาแล้วโหนี่ไงนักเวทมาเลยสวัสดีข้าเห็นท่านเพิ่งเปิดร้านใหม่ข้าเองก็เป็นนักปรุงยาเช่นกันแต่ข้าแค่เดินทางผ่านมาที่เมืองนี้ข้ากำลังรวบรวมส่วนผสมบางอย่างและขายอุปกรณ์สำหรับเล่นแร่แปรธาตุก็เลยแวะเข้ามาดูนะตอนนี้ข้าไม่ขนอะไรมามากนักและมีแต่กระดาษมนตรานี่แหละที่เอามาด้วยแต่ถ้าท่านอยากขยับขยายหนังสือสูตรแล้วก็ท่านน่าจะซื้อไปสักแผ่น2แผ่นนะโอ้คนนี้ขายกระดาษเหรอ200ไม่มีตังค์อ่ะดิหูตังค์ไม่มีขอต่อรองนิดนึงได้ป่ะมาต่อรองหน่อยนะต่อรองหูต้องตั้งใจเล่นเลยอ่ะต่อรองแบบโหดๆเย้ได้120ได้ซื้อได้พอดีมันน่าจะเป็นพวกกระดาษบันทึกสูตรอะไรแบบนี้นะครับขอบคุณครับผมมีพ่อมดมาขายของด้วยนะทุกคนนักวงยาท่านมียารักษาบ้างไหมโอ้โหวันแรกก็ยารักษาอีกแล้วนะทุกคนไปแล้วก็คนต่อไปนะเขาบอกว่าฟืนของข้าเปียกชื้นไปหมดข้าไม่รู้ว่าจะจุดเตาได้อย่างไรดีท่านพอมีน้ำยาช่วยข้าได้ไหมฟืนเหรอต้องเป็นน้ำยาไฟปะใช่ไหมน้ำยาไฟปะเออใช่ด้วยนะครับต่อรองแป๊บนึงนะทุกคนเรียบร้อยต่อรองมาได้36 บาทนะครับเอาไปเลยเฮ้ยมีคนขายเห็ดมาอีกแล้วไหนขอดูของหน่อย
ตอนนี้เห็ดเรานี่รู้สึกว่าจะขาดแคลนนะแต่ตังเราก็ขาดแคลนเช่นกันนะทุกคนเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะสัก 2-3 อันเอามาให้หมดเลยก็ได้มาอุ้ยต่อรองไม่ได้อะไรเงี้ยต่อรองไม่ได้ก็เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมาต่อรองนี่เลยคุยเรื่องเห็ดมาขอคุยเรื่องเห็ดหน่อยจุ๊บ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 โอ้ได้ต่อรองได้60เลยนะเรียบร้อยทุกคนไปคนใหม่โอ้โหคนนี้น่าโหดมากพวกทหารยามเกิดจะจับได้แล้วแต่ข้าหนีรอดมาได้พวกมันแทงข้าที่สีข้างจังหวะที่ข้าสะบัดตัวหนีท่านมีสิ่งใดที่ช่วยรักษาแผลได้ไหมเอาไปเลยน้ำยาชนิดอ่อนนี่เลยน้ำยาชนิดอ่อนอีกแล้วนั้นคนไข้ดีมากน้ำยาชนิดอ่อนเนี่ยเจ้าคนนี้บอกว่าข้าบังเอิญทำซุปร้อนๆลวกขาตัวเองท่านมีสิ่งใดที่รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ไหมนี่ไงจะเป็นอะไรไปได้นอกจากยารักษาอีกแล้วนะทุกคนเฮ้ยยาแบบฟื้นฟูพวก HP อะไรพวกนี้นี่ขายดีมากเลยนะครับคนนี้บอกว่าข้าต้องการน้ำยาสำหรับเบื่อหนูก็ต้องเป็นเจ้านี่เลยน้ำยาพิษอีกแล้วนั่นเองนะทุกคนเอาไปเลยน้ำยาพิษนะครับผมคนพวกนี้นี่เขาชอบเบื่อหนูกระจังเลยหนูน่าจะระบาดนะครับในยุคกลางเฮ้ยคนนี้แขกแขกพักนี้ข้าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ข้าไอไม่หยุดแล้วก็ปวดหัวท่านช่วยทำให้ข้าดีขึ้นได้ไหมนี่เลยเอาน้ำยาหอยทากไปเอาไม่ใช่น้ำยาแช่แข็งเอาไม่ใช่แหมหยอกเล่นนะเอานี่ไปเลยยาฟื้นพลังชนิดอ่อนอีกแล้วเอาไปเลยอชื้อเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บนึงนะผมสงสัยอะถ้าเกิดว่าเราปรุงยาที่แบบที่มันชนิดแรงๆอะมันจะช่วยได้ไหมอะแป๊บนึงนะเก็บพวกไอ้นี่ก่อนนะสมุนไพรชึบสมมติว่าผมเอาอันนี้ไปใส่ใช่ไหมครับอันนี้ตำก็คือทำยาชนิดอ่อนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยก็คือเหมือนกับจะให้มันตรงอ่ะน่าหรอวะแป๊บหนึ่งนะแบบว่าให้มันเป็นเลข2อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ลงมาอีกสักหน่อยนี่ไงให้มันเป็นเลข2เงี้ยแล้วก็ต้มนี่เป็นยาฟื้นพลังนะครับแล้วก็บันทึกสูตรเสร็จสิ้นการปรุงแล้วก็ถ้าเกิดเอาเจ้านี่ไปขายต้องเป็นตัวไหนวะเนี่ยต้องเป็นตัวนี้เนาะโอ้ได้ราคาเยอะขึ้นจริงด้วยนะครับมาทุกคนต่อรองโอ้วันนี้ผมไม่ผิดเลยนะได้มา26บาทนะครับถือว่าได้เยอะขึ้นเนาะก็แจ่มไปเลยทีนี้เราก็ยาฟื้นพลังชนิดอ่อนแบบปกติก็ไม่ต้องทำแล้วก็เป็นยาฟื้นพลังแบบชนิดใหม่ไปเลยเนาะอ๋อมันมีหน้าบอกด้วยนะทุกคนอ๋อมีอย่างนี้นี่โอ้โหโคตรเจ๋งอ๋อนี่ไงก็คือเป็นเจ้านี่นะครับเราสามารถลากมาไว้ทางนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้เราทิ้งไปเลยก็ได้เนาะกากบาททิ้งไปเลยปะลบยาสูตรนี้ลบไปเลยลบยังลบแล้วเรียบร้อยโอเคก็คืออันนี้เหมือนเป็นสูตรนะทุกคนเนี่ยเราก็วางเลือกวางได้นะครับเน็บๆเอาไว้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีสุดละเรียบร้อยโอเคทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะครับสำหรับ Potion Craft ในพาร์ทที่2นั่นเองเนาะก็ถือว่าเราโหเจอพวกเห็ดแล้วก็สมุนไพรแล้วก็ทำยาอะไรได้ไปเยอะเลยเนาะก็จะมีพวกยาแช่แข็งแล้วก็ยาว่องไวแล้วก็มียาเชื่องช้าด้วยนะครับโอเคทุกคนก็น่าจะมีมานี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ